จันทบุรีสมาชิกสากลและเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีร่วมบริจาคสิ่งของที่จําเป็นในการดารงชีวิตและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอาาล,าลาชนชางผ่านสาหกรณ์การเกษตรด้วยรักและห่วงใยสู้ภัยน้ําท่วมวันนี้12ตุลาคม65ที่สา,าการการเกษตรธบุรีจํากัดต่อพัพพาอําเภอเมืองนายมนสิทธิ์ไทยสานธนวัฒน,น์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานต่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยรักและห่วงใยสู้ภัยน้ําท่วม ที่ขบวนการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีรวมกับสํานักงานสหกรณ์จังหวัดนันทบุรีได้ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของที่จําเป็นในการดํารงชีวิตกว่า600ชุดมูลค่ารวมกว่า190,000บาทส่งมอบนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยจังหวัดอุบลราชธานีสร้างขวัญและเป็นกําลังใจแก่ผู้ประสบภยัยภายใต้กิจกรรมด้วยรักและห่วงใยสู้ภัยน้ำท่วมภาพข่าวจรัญบัญญงคสนาจังหวัดจันทบุรีพรเทพขม้น เขตวิทย์แรงงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก